สวัสดีค่ะสมาชิกทุกท่านแล้วก็แฟนคลับของโค้ชนาธารีทุกคนเลยนะคะวันนี้โค้ชนาธารีขอมาประกาศข่าวดีค่ะข่าวดีก็คือว่าทางแอดมินของโค้ชนะคะก็ได้ไอเดียขึ้นมาทำกลุ่มตั้งกลุ่มใหม่ซึ่งมีชื่อว่าสังคมใหม่ไม่ใช้เงินทีนี้เราก็รวบรวมสมาชิกที่จะมาช่วยกันทำมีแอดมินอยู่หลายคนนะตอนนี้แล้วก็ตั้งกลุ่มขึ้นมานี้เป็นกลุ่มทาง Facebook นะคะสำหรับคนที่ไม่มี Facebook นะคะถ้าสนใจคุณก็สามารถสมัครสมาชิกเป็น Facebook ได้ฟรีแล้วในอนาคตเนี่ยเราก็จะย้ายไปอยู่ที่ระบบของเราเองซึ่งก็จะไม่มีใครมาควบคุมไม่มีใครมาเซ็นเซอร์เราได้เลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องขอเริ่มต้นที่ทาง Facebook ก่อนนะคะแล้วโค้ชนาธารีเชื่อว่าคนไทยนะคะเพราะว่าคนไทยนะเป็นอันดับหนึ่งในการใช้ Facebook ก็มีคนใช้ Facebook เยอะมากนะคะเรามาเริ่มกันตรงนี้ได้นะคะกลุ่มนี้สร้างขึ้นมาเพื่ออะไรคะเพื่อการแลกเปลี่ยนสิ่งของโดยไม่ใช้เงินกันค่ะเรากลับย้อนยุคไปในสมัยตั้งแต่ตอนนู้นตั้งแต่สมัยไม่มีแบงค์ใช่ไหมคะทีนี้ทำไมถึงสร้างกลุ่มนี้คนที่อยู่ในกลุ่มของเรื่องการตื่นรู้รู้เรื่องราวของการตื่นรู้ก็จะเริ่มมองเห็นแล้วใช่ไหมคะว่ามันจะมีข่าวลือว่าเงินตราเราจะเปลี่ยนเราจะมีการใช้เงินเคอร์เรนซีเนี่ยสกุลเดียวเอสกุลไหนล่ะทีเนี้ยจะใช้ดิจิตอลมันนี่จะใช้อะไรยังไงเขายังเถียงกันไม่จบเลยนะคะตกลงว่ามันจะไปทิศทางไหนใช่ไหมทีเนี้ยเราก็ไม่รอช้าค่ะเราสามารถอยู่ได้เริ่มต้นก่อนเลยนะคะเราพยายามเริ่มทำในสิ่งเล็กๆโดยการที่ทำระบบออนไลน์ขึ้นมาคือการแลกเปลี่ยนสินของนะมันไม่ใช่เป็นคอนเซ็ปต์ใหม่ใช่ไหมคะมันมีมานานมากตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์แล้วแต่ทีนี้เราจะพยายามทำในรูปแบบออนไลน์เพื่อที่จะได้เข้าถึงคนเป็นกลุ่มคนใหญ่ๆเยอะๆขึ้นแต่ว่าเราจะต้องเริ่มที่จุดเล็กๆของเราก่อนค่ะนะคะสมาชิกของโค้ชนาธารีเนี่ยถ้าใครสนใจนะคะก็เข้ามากลุ่มนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าคุณจะต้องกรอกแบบฟอร์มนิดนึงเป็นการตอบคำถามแค่ไม่กี่ข้อเท่านั้นเองค่ะเราจะต้องเก็บข้อมูลของคุณแค่ว่าเนี่ยคุณชื่ออะไรนะคะ Facebook ของคุณนะชื่ออะไรเราจะได้มีตรงนี้ไปเก็บไว้ในเดเบสของเราก็หวังว่าคงจะไม่ได้ใช้ข้อมูลตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวข้อมูลลับอะไรเลยแล้วไม่ได้ถามอะไรมากมายนะคะแล้วคุณก็ต้องตกลงกติกาของในกลุ่มนี้นะคะคุณก็ต้องอ่านกติกาก่อนเนาะเพราะว่าคุณจะต้องรับผิดชอบในการแลกเปลี่ยนสิ่งของกันคุณจะแลกเปลี่ยนอะไรคุณก็ต้องเริ่มก่อนในการที่แลกอะไรก็ได้ที่คุณไม่เสี่ยงนะคะอย่างเช่นสมมุตินะคะว่าบ้านนี้นะคะครอบครัวของคุณเนี่ยคุณทำน้ำพริกแล้วมีปริมาณมากๆแล้วคุณอยากจะแลกคุณก็เอารูปน้ำพริกของคุณแล้วคุณก็บอกส่วนผสมบอกรายละเอียดมานะคะว่าน้ำพริกอะไรแล้วคุณก็ต้องซื่อสัตย์ด้วยนะคะคุณไม่ใช่เอาแบบน้ำพริกเน่าๆมาจะมาแลกให้คนอื่นนะคะคุณก็บอกหน่อยนะคะว่าเนี่ยคุณทำนะวันนี้นะคะถ่ายรูปลงมานะมีใครจับมาแลกของบ้างทีนี้คนอยากแลกเห็นน้ำพริกปุ๊บนะคะก็โอ้ฉันมีข้าวสารอยู่อ่ะ1กิโล5กิโลก็ว่าไปหรือว่าบ้านนั้นมีผักบุ้งเยอะหรือบ้านนั้นนะคะมีว่านหางจระเข้เยอะอ่ะนี่สมมติกรณีอย่างนี้นะก็อยากได้น้ำพริกก็เอามาโพสต์ใต้รูปน้ำพริกเลยบอกว่าเนี่ยฉันมีแบบนี้แล้วก็ถ่ายรูปมันลงให้ดูนะคะแล้วถ้าคุณคนเป็นคนโพสต์น้ำพริกแล้วคุณถูกใจโอ้อยากได้ข้าวสารกำลังจะหมดพอดีหรือคุณอยากได้ผักบุ้งหรือคุณอยากได้ว่านหางจระเข้คุณก็ไปคุยกันหลังไมค์หลัง Facebook คุณก็อาจจะไปแบบตกลงกันทาง Messenger นะคะว่าตกลงฉันจะส่งกันยังไงหรือถ้าอยู่ใกล้บ้านเคียงกันนะคะทีนี้เรื่องที่อยู่โค้ชไม่อยากให้คุณลงที่อยู่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของ security เรื่องความปลอดภัยของตัวคุณเองอย่าลงที่อยู่เป๊ะๆว่าคุณอยู่ที่ไหนบ้านอะไรให้คุณลงแค่ว่าจังหวัดไหนอำเภออะไรนะคะให้ตัวของคุณเซฟด้วยนะคะทีนี้คนที่เข้ามาในกลุ่มนี้โค้ชคิดว่าสมาชิกทุกคนเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะคะทุกคนเรามาช่วยกันสร้างสังคมใหม่ให้มันน่าอยู่คงไม่มีใครมาโกงใครหรือว่าจะมาช่อโกงใครนะคะเพราะว่าถ้าคุณทำอย่างนั้นเมื่อไหร่เราจะมีการให้คุณรีวิวว่าคนนี้แลกกันแล้วได้ของจริงตามในรูปไม่ได้โกหกกันไม่ได้หลอกกันถ้าคุณไม่ซื่อสัตย์เขาก็จะมารีวิวให้คุณว่าเนี่ยคุณส่งของอะไรที่ไม่ได้ตรงตามรูปให้คนอื่น
คุณก็จะอยู่ในสังคมนี้ไม่ได้ค่ะถ้ามีการรีพอร์ตแบบนี้มานะคะฉันก็จะต้องเชิญนะคะออกจากกลุ่มนี้นะคะคือสมาชิกในกลุ่มของโค้ชเนี่ยมีแอดมินอยู่หลายคนนะคะที่เป็นแอดมินแล้วก็จะช่วยกันดูนะคะทีนี้แอดมินเนี่ยทำด้วยใจจริงๆนะคะในกลุ่มนี้เราไม่ได้ใช้เงินเราไม่ได้จ้างใครทุกคนมาช่วยกันทำตรงนี้ให้มันน่าอยู่มากขึ้นค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างในการแลกเปลี่ยนนะคะถ้าคุณจะมีชิ้นของที่แบบอะไรใหญ่ๆนะคะไม่ใช่อาหารการกินก็ได้อะไรก็ได้ที่คุณอยากจะแลกเปลี่ยนคอนเซปต์นี้มันมีมานานแล้วใช่ไหมคะมันมีมานานมากเลยมันไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่แต่สิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยคือเอามาไว้ในโลกของออนไลน์แล้วถ้าเกิดว่าใครที่มี power นะคะอยากจะไปทำที่มีตลาดนัดจริงๆที่เป็นตลาดนัดที่ไม่ได้ใช้เงินเลยให้คุณเริ่มที่ท้องถิ่นของคุณแล้วลองคิดดูนะคะว่าถ้าตำบลของคุณมีตลาดแบบนี้แล้วผู้คนเอาของมาแลกกันแล้วให้คุณลองจินตนาการดูนะว่าตำบลนี้อำเภอนั้นก็มีจังหวัดนั้นก็มีแล้วมันเริ่มขยายขึ้นลองคิดดูสิคะว่าเราจะช่วยคนในประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนโค้ชต้องขอออกตัวไว้ก่อนนะคะว่าโค้ชนาธาลีอยู่ที่อเมริกาโค้ชไม่สามารถไปแลกของกับคุณได้ค่ะแต่ว่าคอนเซปต์นี้โค้ชคิดว่าดีมากๆแล้วก็อยากช่วยให้คนไทยได้มีสังคมดีๆแบบนี้มาช่วยเหลือกันนะคะเพราะฉะนั้นสังคมในกลุ่มการไม่ใช้เงินแลกของกันไม่ใช่เงินเนี่ยเราเริ่มที่เมืองไทยก่อนสำหรับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศก็แหมก็อดนะคะแต่คุณเอาคอนเซปต์นี้ไปทำได้นะคะถ้าคุณจะเริ่มจากที่ไหนก็ตามนะคะก็เนี่ยค่ะก็ขอเชิญชวนแล้วก็ขอให้แชร์คลิปนี้นะคะเชิญชวนทุกคนที่สนใจในการแลกเปลี่ยนของโดยไม่ใช่เงินขอให้คุณเข้ามาเป็นสมาชิกในกลุ่มนี้แล้วก็ชวนเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วเมื่อไหร่ที่คุณแลกของกันขอให้ไว้ใจกันทำด้วยความซื่อสัตย์พวกเรามาช่วยกันทำสังคมนี้ให้มันน่าอยู่ถ้าทุกคนทำอย่างนี้ได้นะคะโลกของเราจะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเลยค่ะ